นับสนุนโดย Nissan Navara โอ้โหคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมล่ากุ้งนะครับผมเหนื่อยเลยทีเดียววันนี้ฮะเสน่ห์กีฬาของเราครับผมต่อเนื่องจากเมื่อวานนะฮะเราจะไปพูดคุยกับน้องจูนครับชดาทิพย์จันทรัตน์ครับว่าอะไรคือจุดพลิกผันครับที่ทำให้ผู้หญิงตัวเล็กอย่างเธอเนี่ยมาสนใจกีฬาเพาะกายครับเมื่อก่อนเธอนั้นไม่ชอบออกกำลังกายเลยนะฮะจนตอนนี้ครับเธอได้ก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์เพาะกายหญิงของไทยครับผมไปติดตามกันครับที่อยากเป็นแอร์เพราะว่าแบบเริ่มตั้งแต่เด็กๆเราเป็นคนชอบสังกฤษเราสามารถใช้ภาษาได้ดีแล้วก็อาชีพที่ตอบโจทย์มากที่สุดน่าจะเป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่ามันได้ใช้ภาษาด้วยแล้วก็ได้เที่ยวด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็คิดแค่นั้นว่าเรามีความสนใจที่อยากจะเป็นแอร์มาตั้งแต่เด็กตอนนั้นที่ทำงานเป็นแอร์เนาะก็ทำได้ประมาณปีนึงแล้วก็ออกมาเพราะตอนนั้นบริษัทมีการปิดตัวก็เลยมาสมัครงานเป็นเลขาแต่ด้วยความบังเอิญตอนนั้นมันคือเป็นบริษัทฟิตเนสแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้มีความสนใจที่จะออกกำลังกายนะพอมันเริ่มมีความเครียดเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากหาทางออกให้ตัวเองด้วยการออกกำลังกายก็เลยลองไปออกดูเริ่มเล่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเพื่อนในกลุ่มซึ่งปัจจุบันก็คือเป็นแฟนก็เป็นคนที่มีบทบาทมากที่สุดในการชักจูงเราเข้ามาในวงการเพาะกายทักขึ้นมาว่าลองไปแข่งเพาะกายดูไหมตอนแรกก็คิดว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยเราไม่น่าจะทำได้เพราะมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้วินัยค่อนข้างมากมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่คิดว่าไม่น่าจะทำได้เงี้ยแต่ว่าพอสักพักนึงได้มีโอกาสได้ไปดูการแข่งเพาะกายแล้วก็ทำให้ความคิดเราในด้านเพาะกายมันเปลี่ยนไปในรุ่นที่ตูนอยู่ก็คือเป็นรุ่นบิกินี่โมเดลก็คือยังเป็นผู้หญิงยังมีความเป็นผู้หญิงแต่มีกล้ามเนื้อขึ้นมาหน่อยนึงก็เหมือนมีแรงยุทุกวันนะเพื่อนก็ยุทุกวันว่าเฮ้ยเธอลองเหอะเธอลองไหมเธอลองเหอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดลองทำแล้วเราไม่ชอบเราก็แค่เลิกทำลองให้รู้ว่าเราได้ลองแล้วแล้วก็ได้ทำแล้วได้แข่งเวทีแรกก็คือเป็นเวทีชิงแชมป์ประเทศไทยปี2018ก็ตอนนั้นตกรอบแรกเลยค่ะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะกล้ามเนื้อมันก็ยังน้อยตัวก็ยังผอมกระหล่องอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมันทำให้เรารู้ว่าเราชอบที่จะทำแล้วก็ชอบที่จะไปยืนอยู่บนนั้นแล้วก็แข่งมาอีกเรื่อยๆเราก็แพลนแล้วว่าเราอยากจะลงรายการชิงแชมป์ประเทศไทยใหม่ตอนปี2018ที่เราตกรอบไปเราก็เลยเตรียมตัวใหม่ว่าฉันจะเอาแชมป์ให้ได้ในปี2019เพราะงานนี้เป็นการคัดเลือกทีมชาติแต่ด้วยความบังเอิญหรือโชคดีปี2019งานชิงแชมป์เซาท์อีสต์เอเชียมันจัดเร็วกว่าปกติทั่วไปทางสมาคมพอกายก็เลยโทรมาเพราะว่าเราเป็นแชมป์จากเวทีหนุ่มไกด์งามกับงานพัทยาตอนกุมภาเขาก็เลยโทรมาบอกว่าเอ้ยให้โอกาสไปคัดตัวทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งชิงแชมป์เซาท์อีสต์เอเชียก่อนเราก็เลยไปคัดตัวแล้วก็ได้เป็นทีมชาติก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะก็ได้เล่นกีฬาเพาะกายนี้ประมาณ2ปีกว่าค่อนข้างพอใจกับตัวเองค่อนข้างมากเพราะว่าจากที่แพลนไว้ตอนแรกว่าแบบเราจะมาถึงจุดนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ปีในฐานะทีมชาตินะแต่ว่าอันเนี้ยเราเป็นฐานะทีมชาติในปีแรกแต่เราก็สามารถประสบความสำเร็จมากกว่าแพลนที่เราคิดคาดคิดไว้ด้วยซ้ำเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมชีวิตของเธอนี่ไม่ธรรมดาจริงครับเรียกได้ว่าพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะฮะจากแอร์โฮสเตสสาวสวยกลายมาเป็นนักกีฬาเพาะกายทีมชาติครับแต่หลังจากที่เธอนั้นประสบความสำเร็จครับเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะฮะชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างต้องติดตามชมในสัปดาห์หน้าครับวันนี้เสน่ห์กีฬาและพลากุ้งหมดเวลาครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ